สวัสดีพี่น้องปองไปสุภูทุกคนนะคะอิงชริตาค่ะมือดีกับสิภาพี่น้องนะคะไปเบิ่งมหาวิทยาลัยสงขลาเรียนอยู่นะเพราะว่ามีหลายคนหลายคนที่ถามเข้ามาว่ามหาวิทยาลัยสงขลานี่คืออีหยังเรียนจังได๋เสชีวิตในมหาวิทยาลัยนี่จังได๋นะคะกับสิภาพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะมื้อนี้พี่น้องบ่ต้องดราม่านะคะว่าเป็นหยังคือขี่รถเก๋งไปโรงเรียนนะคะเพื่อนพ่อข่อยเกษียณแล้วที่หนีรถแล้วมันเลยจอดไว้ซื่อๆข่อยก็เลยไปขี่ไปเรียนซื่อๆนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ซื่อเด้ข่อยก็เลยเอามันไปใส่ประโยชน์ขับไปมหาลัยซื่อได้ปลอดภัยดีพี่น้องพี่น้องนะคะคนไหนที่ถามเขามาเนาะมาเรียนนะคะในมหาลัยโซนิวรู้สึกจังไรนะคะจริงๆแล้วโตของอิงเองก็รู้สึกดีนะคะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะพี่น้องที่ชิวๆเลยแบบว่าเขาสามารถเป็นตัวเจ้าของได้ว่าก็ค่อยมีผู้ใดมาอยู่ในห้องนะนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเดินขึ้นชั้นเรียนกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงใครที่เข้ามาติดตามครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ คืออันนี้ก็เป็นอาคารเรียนนะคะอาคาร3อะไรอ่ะยิงเรียนอยู่ชั้น2ห้อง2นะคะทุกคนตอนนี้ว่ารู้สึกอายมากเลยอ่ะทุกคนรู้สึกแปลกๆอ่ะทุกคนอันนี้เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วรรณโพนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเข้าห้องไม่รู้ว่าครูมาหรือยังนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทุกคนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้างนะคะก็มีการเรียนการสอนอยู่ทั้งหมด3คณะ5สาขาวิชาค่ะประกอบไปด้วย1คณะศึกษาศาสตร์นะคะคณะศึกษาศาสตร์มีอยู่ทั้งหมด3สาขาวิชา1การสอนภาษาอังกฤษ2การสอนสังคมศึกษา3การสอนภาษาไทย2คือคณะรัฐศาสตร์นะคะคณะรัฐศาสตร์ก็คือสาขาการปกครอง3คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นั่นก็คือสาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนานั่นเองค่ะทำงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีรอยพักก็หวาดรู้ตอนนี้อยู่กับน้องยูนะคะน้องยูทำงานเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วาดรูปกับชักินเนเกนาทานาจูโน난아무말도할수가없었지첫눈에반한다는이야기가널보는순간이해가됐어매번야야야야